จักรกลก็มีหัวใจเผยมิตรภาพครั้งใหม่ของหนุ่มสิงห์มอเตอร์ไซค์กับสุนัขจักรกลในตัวอย่างภาพยนตร์ Axelโคตรหมาเหล็กผลงานแอคชั่นไซไฟความร้อนที่จะมาระเบิดความมันในอีกไม่กี่อึดใจนี้กับเรื่องราวในโลกอนาคตอันใกล้ที่เพื่อนรู้ใจสีขาวของมนุษย์กำลังมีการพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อเทคโนโลยีอันล้ำสมัยแห่งโลกอนาคตได้ก่อกำเนิดแอคเซลยุทโธปกรณ์ทางการทหารล่าสุดที่มีลักษณะคล้ายสุนัขมันคืออาวุธจากกลมหาประไลของกองทัพที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถในการทำลายล้างแอคเซลโคตรหมาเหล็กบอกเล่าเรื่องราวของมายเด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากได้พบกับแอคเซลสุนัขจากกลปริศนาท่ามกลางกองขยะก่อนที่ทั้งสองจะตกเป็นเป้าขององค์กรลับแห่งรัฐบาลผู้ต้องการจากกลสังหารของพวกเขากลับคือมายจึงต้องร่วมมือกับซาร่าเพื่อปกป้องไม่ให้เพื่อนซีสี่ขาตัวใหม่ของเขาต้องกลายเป็นเครื่องจักรสงครามมันคือจักรกล I need to know what it's doing. It's evolving way beyond expectation. It's my dog. I want it back. Launch the drones. Come on, he needs our help. มันคืออาวุธ What we should do is turn it in. It's not finders, keepers. You've got to stay down, all right? มันมีหัวใจRobot, an intelligent robot who feels things. Sending you the new location. Move in for retrieval. We're in this together. Axel, โคตรหมาเล็ก 23 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์